ไปรับข่าวกันไปเบิกบานเราสุขสำราญรับเช้าวันใหม่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CFQ Plus และ L3 by Duo Star Beauty ข่าวข่าวคำเติมสิ่งบันเทิงให้สุขใจรับสุขกันไปให้ตื่นตาพวกเราเฮฮาสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เมื่อวานเป็นไงเจ๊แม่ไม่มาโอ้คนถามถึงเยอะถามแต่วันจันทร์แล้วว่าไปไหนมาไหนเขาปลดแล้วหรือมั้งเนี่ยใช่คนเขาก็นึกว่าไปทำอะไรเกี่ยวกับผมแล้วก็ไปซะแล้วไงนึกว่าติดเชื้อและไปแล้วเลือดจากการทำศัลยกรรมผมตายไปแล้วเราก็บอกเป็นแฟนรายการว่ายังไม่ตายเพราะว่าเป็นกระเทยรุ่นสงครามโลกขนาดนี้เนี่ยตายยากขอบคุณมากเลยนะมิน่าฉันอยู่ไม่มีความสุขเลยนะ2วันที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่แฟนรายการเขาก็จะจำเป็นแพทเทิร์นไงว่าจันทร์อังคารพุธเป็นเจ๊แมมนอนรหัสสุขเป็นปนัดดานอนอยู่ที่บ้านรู้สึกเหมือนมีน้ำเปียกๆมาลาดตัวไหมตลอดอ่ะคนเขากรวดลงไปแล้วมันถึงใช่ไหมถึงได้รับเรียบร้อยแล้วคือต้องบอกว่า2วันที่แล้วคุณบุ๋มติดธุระก็เลยสลับกันแต่ว่าตั้งแต่วันเนี้ยพรุ่งนี้มันลืนนี้ไปถึงวันเสาร์ก็ยาวไปเลยเจอเรา3คนเลยเจ๊แหม่มก็ยาวเลย SMS มาคุยกันได้นะครับ4ตอง1ตอง3 4 1 1 1 3 3 3นะครับถ้าส่งมาตรงกับลำดับที่14กับ30นี่ก็รับไปเลยนะครับกระเป๋าตกมันบันเทิงลายช้างน้อยของเรานี่นะครับก็สนับสนุนโดยโอสถสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าแล้วเมื่อวานนี้ได้คุยกับใครสักคนนึงจำไม่ได้นะขออนุญาตลืมชื่ออินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook ของส่วนตัวของอีชันนะมาบอกว่าคุณบอยถ้าเกิดสมมติตั้งแต่ 6:00 น.เช้าเนี่ยพี่พิมพ์ข้อความมาเนี่ย20ข้อความยังไงก็ได้ใช่ไหมครับเพราะยังไงก็20น่าจะติด1ใน14ไม่ใช่สิมันก็ต้องเริ่มสตาร์ทตั้งแต่รายการออกอากาศว่าไม่ต้องคิดไกลขนาดนั้นค่ะทันทีที่รายการเริ่มที่พิธีกรพูดนี่แหละถึงจะนับนะฮะเขาอยากจะได้เราก็เข้าใจได้นะฮะแต่ว่าก็มีตั้งเวลารอละจ้าก็เอาอย่างนี้ละกันนะฮะเดี๋ยววันนี้ใน Facebook ส่วนตัวของบอยเนี่ยนะฮะจะขึ้นเลขบัญชีธนาคารเอาไว้ก็โอนเงินเข้ามาให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวไม่ได้เราไม่ได้หรอไม่ได้เชื่อไหมเรายังไม่มีเลยผมยังไม่มีจะหิ้วเลยปะโถเนี่ยบอกไปว่าจะเอามาให้เจ๊ยังไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมยังไม่มีเจ๊จะใช้ทำไมมันสีหวานของนีเขาไม่เป็นไรเอาก็เจ๊ลองสบายสิเจ๊สบายลองเป็นไงนี่ไงนี่ชัดชัดล่ะแมนเจ๊แมนก็หิ้วได้โอ้นี่มีกระเป๋าใบเล็กด้วยชอบเจ๊ตอนเย็นเจ๊ไปเตะบอลเนี่ยหิ้วกระเป๋าใบนี้ไปไม่เข้าไม่ได้จริงฝืนส่งเข้ามานี่นะครับคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมอย่าบ่นมากว่ากระเป๋าไม่ได้เพราะขนาดโอสถสภาคนจ่ายเงินผลิตกระเป๋าว่านางก็ยังไม่ได้เลยป่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงได้สิแบ่งให้กับคุณผู้ชมได้ก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้ก็เอาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะ14แล้วก็30ส่งมาได้ที่4ตอง1ตอง3เลยครับนี่พูดถึงโซเชียลวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้ก็เรียกว่าเป็นประเด็นพอสมควรให้แฟนคลับของเต๋อกับพีคเนี่ยมีลุ้นกันอีกอย่างนึงเมื่อวานนี้โพสต์รูปคู่กันนะฮะคือเขาบอกว่าเป็น Instagram ของเต๋อชันทวิทย์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการประชุมธุรกิจฉันทวิทย์ภัทรสยานะครับ Desert Warehouse แต่ว่าไปแล้วนะฮะรูปนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนคุณผู้ชมว่าการตัดบัวครั้งนี้ยังเหลือใหญ่เพราะทั้งคู่ทองลงทุนทำธุรกิจร่วมกันก็คือการเปิดร้านทำขนมขายเป็นขนมฝรั่งนะฮะมาการองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเค้กด้วยนะฮะซึ่งจะว่าไปแล้วสองธุรกิจ Desert Warehouse เนี่ยนะครับที่แฮชแท็กมาเนี่ยคือร้านขนมครับที่เต๋อใส่นี่คือเสื้อยืดที่เต๋อใส่ก็คือเขาทำธุรกิจร่วมกันมาหลายปีแล้วแหละแล้วก็อย่างที่บอกว่าชีวิตวางแผนตั้งแต่อดีตเนี่ยว่าจะร่วมกันเนี่ยนะฮะก็จะตกร่องปองชิ้นแต่งงานกันสร้างครอบครัวก็เก็บเงินกันมาแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วนะฮะรักล่มไปไม่รอดเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วก็ออกมาแถลงข่าวกันเนี่ยนะฮะแล้วทั้งคู่เนี่ยเมื่อวานนี้พอเอาภาพแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยแฟนคลับเนี่ยก็ส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมผอมลงอย่างนี้ผอมไหมเจ๊ว่าไม่ก็ผอมไม่ก่อนง่ายก็ตรอมใจกันทั้งคู่แต่ว่าอย่างที่บอกก็เต๋ออาจจะตรอมใจหนักหน่อยแต่เชื่อว่าเนี่ยเดี๋ยวพอเปิดไอ้ธุรกิจขนมหวานอะไรเขาเนี่ยฉันว่าเดี๋ยวก็ได้อืดขึ้นมาละไม่เขาเปิดมาแล้วไม่เจ๊แหม่มแต่เราจะบอกว่าเวลาเราทำธุรกิจร่วมกันเนี่ยนะฮะถ้าเกิดสมมติคนเรามันไม่มีเยื่อใยหัวใจมันตัดขาดกันไปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์รักมันไม่เหลืออยู่เนี่ยมันไม่มีทางมาเจอหน้ากันได้หรอกแต่นี่เนี่ยการเจอหน้ากันเนี่ยมันดิวธุรกิจเนี่ยฉันว่านะเดี๋ยวเวลาที่ห่างกันไปถอยอาจจะถอยกันคนละ2 3 9เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วพอมาเจอกันอีกทีอาจจะเริ่มสารรักครั้งใหม่หรือเปล่าเราก็เชียร์พี่ก๊อตจักรพันธ์เคยกล่าวว่าเอาอีกแล้วเข้าเพลงอีกแล้วขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพโอ้ยป้าไม่แต่ตอนนี้จำได้ไหมตอนที่คุณหมอพี่หมอกับทาทาที่บอกว่าคบกันมาเป็น10ปีอ่ะแล้วในท้ายที่สุดก็เลิกกันแล้วกลับมาเนี่ยมันเป็นไปได้นะเคสแบบนี้อาจจะเป็นในท้ายสุดก็คือต่างคนต่างมีทางของตัวเองพอไปเจอปุ๊บ
คนนี้ก็ไม่ใช่คนนั้นก็ไม่โดนในที่สุดก็กลับมาเจอคนที่โดนใจที่สุดและดูแลเป็นว่านะเราเนี่ยเชียร์เราลุ้นนะว่าให้น้องเต๋อกับน้องพีคเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกถ้าใครในวงการที่จะรู้เนี่ยเขาดูแลกันดีมากเจ๊บอยจะปล่อยให้เต๋อหลุดจากมือจริงเหรอนี่เชียร์จากใจจริงใช่ไหมถ้าหลุดจากฉันแล้วไปหาพีคใช่อนุญาตคนเดียวฉันยอมพีคคนเดียวถามพีคบ้างไหมเขาอยากให้หลุดมาถึงเธอไหมนางรู้ฉันเคยบอกนางบอกพีคพี่ให้นะพี่ให้คือเธอแต่ถ้าเกิดเธอไม่ใช้บริการเขาเนี่ยใช้บริการอะไรฉันนี่ผมรู้คุณนะถ้าไม่ไม่ใช่เต๋อนะอีกคนนึงคือใครรู้ไหมพ่อเต๋อจริงๆพ่อเต๋อฉันก็ดีลแต่เห็นไหมแต่บังเอิญว่าแล้วไม่เกรงใจแม่เลยแต่บังเอิญแม่นางเนี่ยนะฮะแต่บังเอิญแม่นางเนี่ยสนิทกับฉันมากกว่าฉันก็ไม่กล้าทำให้นางผิดหวังฉันก็เลยเออไม่ดีลก็ได้ฟังดูดีนะฟังดูสวยเลือกได้ก็มันนี่ทุกวันนี้นะแม่น้องเต๋อยังมากดไลค์นู่นนี่ฉันอยู่เลยก็คุยกันอยู่นี่นัดกินข้าวกันอยู่บอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าต้นเดือนนะแม่เห็นไหมเว้ยเว้ยอะไรกระเป๋าร่วงกันโอ้ยล้างไม่ดีเลยตกใจหมดเห็นไหมพูดถึงแม่เต๋อกระเป๋าร่วงเลยทีเดียวเอ๊ยยังไงกันเอ๊ะหรือจะเป็นล้างดีฮะล้างดีล้างตัดบัวยังเหลือใยตัดใจก็ยังเหลือเธออยู่ตอนนี้ตายแล้วเอาใจช่วยเพราะเป็นอีกคนนึงเรา3คนรู้สึกเหมือนกันแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมคงรู้สึกว่าอยากจะให้กลับมาคืนดีกันอย่างน้อยที่สุดความเขาเรียกแหละภาพที่เห็นมันก็เป็นภาพที่ดีที่ทั้งคู่ก็ไม่ได้แตกแยกกันไป